เวลาเราอยู่คนเดียวจิตใจของเรามันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาบ้างให้มันรู้ธรรมชาติของจิตแต่มันรวดเร็วแต่ต้องอาศัยกำลังของสมาธิการที่ดูจิตเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาอารมณ์พิจารณาจิตชนิดหนึ่งจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ว่ากำลังจริงๆนั่นมันสามารถพิจารณาขันธ์5ได้ทั่วถึงไหมมันเคยเห็นไหมขันธ์5การทำงานของขันธ์5ของเรากายเวทนาจิตธรรมสภาวะธรรมอารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นความรู้ชนิดหนึ่งที่เราเคยสะสมมามันโผล่ขึ้นมาสอนเราเขาเรียกธรรมอารมณ์เป็นประเภทความรู้ของเราเองที่มันฝังอยู่ในจิตของเราหรือว่าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วจิตของเราพอมีสมาธิบ้างมันก็ออกไปพิจารณาของมันแล้วมันก็พูดขึ้นมาคิดขึ้นมาได้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสติปัฏฐาน4เหมือนกันก็เป็นอยู่ในขันธ์5ใช้ได้อยู่อยู่ธรรมดาก็ทันจิตตัวเองไหมอยู่กับบ้านกับเรือนทันบ้างไม่ทันบ้างอยู่กับบ้านกับเรือนความทุกข์ก็ลดลงไปบ้างดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็อยู่ในเส้นทางของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีคุณประโยชน์ต่อจิตใจเวลานั่งภาวนานี่จิตมันอยู่กับเราตลอดไหมต้องเอาให้มันอยู่ให้ได้นะให้มันเข้ามาดูในนี้สติปัฏฐาน4ขันธ์5ให้มันอยู่กับขันธ์5ไม่เผลอไปไหนอยู่กับงานตรงนี้สมาธิที่เราต้องการจริงๆคือสมาธิที่อยู่ในอำนาจของเราจิตนี่อยู่ในอำนาจของเราเราให้มันดูอะไรต้องไปดูให้มันรู้เราอยากให้มันดูขันห้าต้องอยู่ในขันห้านี้ไม่ให้มันคลาดเคลื่อนไปทางไหนถ้ามันง่วงมันซึมแสดงว่ามีนิวรณ์เราข้ามมันได้ไหมถ้าข้ามได้แสดงว่าจิตเรามีกำลังถ้าข้ามไม่ได้แสดงว่าเราอยู่ในอำนาจของนิวรณ์กำลังสมาธิไม่พออันนี้ไม่ก้าวหน้าถึงแม้ว่าในธรรมดานี่เราสามารถเห็นจิตได้บ้างอะไรบ้างอันนี้แค่พิจารณาอารมณ์ธรรมดาเล็กๆน้อยๆกำลังจิตไม่พอกำลังความตั้งมั่นไม่พอถ้ากำลังความตั้งมั่นพอเวลาอยู่ในสมาธิต้องเห็นขันห้าชัดเจนเห็นการทำงานของขันห้าลูกมันอยู่ยังไงเวทนามีไหมในร่างกายจิตใจมีเวทนาทางจิตไหมมีไม่คิดปรุงแต่งอะไรไหมมันยินดียินร้ายรู้เท่าทันมันไหมมันมีอาการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวรู้ทันมันไหมมันปล่อยวางได้บ้างไหมเห็นไหมว่ามันปล่อยมันวางมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมคือถ้าหาว่ามันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันเห็นเป็นวิปัสสนาแล้วมันเป็นปัญญาญาณแล้วเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือให้ผ่านนิวรณ์ห้าให้ได้ผ่านนิวรณ์5ได้แล้วคราวนี้ให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆขยายความรู้สึกตัวกว้างขวางออกไปอะไรเกิดขึ้นให้รู้นี่เรียกว่ามันขยายความรู้ตัวออกไปมีสติมีสัมปชัญญะการที่มันจะรู้อารมณ์อะไรได้ก็แสดงว่าจิตของเรามีความมั่นคงมีความตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นนี่หมายว่าจิตเนี่ยมันเป็นสมาธิมันเป็นกลางอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็ยังรักษาความเป็นกลางอยู่มันไม่ไปยินดียินร้ายร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าปัญญามันทันมันเร็วมันต้องรู้อันนี้เป็นเรื่องร่างกายเท่านั้นถ้าว่าเราอยากจะให้มันสงบอยากให้มันดีอยากให้มันเป็นอย่างที่มันเคยเป็นอ้าวแสดงความอยากนำหน้าแล้วเราหลงแล้วเราไปยึดของเก่าพออะไรเกิดขึ้นไปอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมก็เลยกังวลกลัวแต่ถ้าหาว่าปัญญาเราถึงมันอ้าวอันนี้เรื่องร่างกายเท่านั้นนี่
รักษาจิตไว้มันจะบีบจะคั้นจะเป็นอะไรก็ช่างมันเป็นเครื่องทดสอบเพื่อให้เราเนี่ยแก้จิตเราได้มีปัญญาญาณเกิดขึ้นนี่ต้องหลักหลักธรรมพระพุทธเจ้านี่ต้องเร็วมากเลยนะมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้เอาอย่างนี้เลยอะไรเกิดขึ้นไม่ให้มันมาเกิดความยินดียินร้ายในจิตของเหล่านี้นี่ละหลักแท้ๆจริงก็แสดงว่าเราต้องมาแก้ที่จิตของเราเพราะนั้นตัวสัมมาสมาธินี่สำคัญเพราะเวลาเรานั่งสมาธิต้องทำยังไงก็ได้ให้จิตเรามันตื่นไว้อย่าให้มันง่วงอย่าให้มันซึมอย่าให้มันหลับถ้ามันหลับโหอันนี้ต้องแก้ไขนะงั้นไม่ก้าวหน้านะมันไม่ก้าวหน้ากำลังมันไม่พอตราบใดที่มันยังปล่อยวางกายไม่ได้หมดจดมันก็ปล่อยวางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ได้มันจะเข้าไปหาจิตที่แท้จริงไม่ได้เพราะมันยังติดอารมณ์อยู่อารมณ์พวกนี้ต้องขาดออกไปให้หมดนี่มันถึงจะจ่อเข้าไปหาจิตอย่างเดียววันนี้พูดเรื่องการสภาวะธรรมของการปฏิบัติเลยนะเพราะนั้นคนที่เริ่มต้นก็คือทำยังไงก็ได้ให้จิตอยู่กับตัวเราซะก่อนอันนี้ต้องรู้จักขั้นตอนของการปฏิบัตินะสติเบื้องต้นกรรมฐานเบื้องต้นก็คือทำยังไงก็ได้ให้จิตอยู่กับตัวเราก่อนเมื่อจิตอยู่กับตัวเราแล้วให้มันอยู่ได้นานขึ้นก็คุมมันต่อไปเมื่อคุมมันได้แล้วทีนี้มันวางแล้วทีนี้เนี่ยขั้นต่อไปมันจะวางแล้วนะเคยบริกรรมมันก็ไม่อยากบริกรรมแล้วเคยดูลมมันก็เหมือนกับถอยออกมาจากลมแล้วเคยพุทโธมันก็ไม่อยากพุทโธมันอยู่เฉยๆนี่คือมันวางอารมณ์มันเริ่มเป็นกลางแล้วมันเริ่มกำมีกำลังแล้วมันดูเฉยๆได้แล้วคราวนี้ก็มาดูกายเวทนาจิตธรรมนี่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วทีนี้หรือมาดูขันธ์5ได้แล้วดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูทีนี้ถ้าหากว่าคนที่เคยเจริญสมถะมามันจะไม่ชอบมันก็อยากหลบเข้าไปอยู่เฉยๆเพราะมันสบายอันนี้เราก็ต้องบังคับต้องหาทางให้มันออกมาไม่งั้นกำลังไม่ถึงกันกำลังไม่พอนะมันมีแต่พักมีแต่พักเหมือนคนจะไปทำงานเนี่ยกินอาหารเสร็จเรียบร้อยพักผ่อนหลับนอนเรียบร้อยมีดคมมีเรียบร้อยแต่ว่ากำลังไม่มีเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายมีแต่หลับมีแต่นอนกินแล้วก็นอนพักผ่อนไม่ยอมไปตัดต้นไม้สักทีนึงต้นไม้ก็เลยไม่ขาดเราอยากปล่อยวางขันธ์5อยากปล่อยวางกายเวทนาจิตเราก็ต้องให้มันทำงานคือเอามาดูให้มันเห็นว่าไม่ใช่ของเรานี่คืองานนี่แหละกำลังจะตัดความเห็นผิดความหลงผิดเหมือนคนจะไปตัดต้นไม้ยืนพักผ่อนหลับนอนมีกำลังวังชาเรียบร้อยรับประทานอาหารมีกำลังพักผ่อนเรียบร้อยแล้วนี่เรียกว่ามีสติมีสมาธิยืนบนแผ่นดินอย่างมั่นคงมีพวกศีลพวกความดีทั้งหลายฝ่ายกุศลที่เราทำยืนบนแผ่นดินอย่างมั่นคงจับมีดหรือขวานที่รับอย่างดีแล้วนี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เราเรียนรู้มาศึกษามาเข้าใจหมดแล้วคราวนี้ฟันนี่ก็คือดูจ่อเข้าไปดูว่านี่ไม่ใช่ของเราแน่นอนนี่เรียกว่าฟันด้วยปัญญาเอาปัญญาฟาดฟันขันห้าดูขันห้าดูแล้วก็ต้องต่อเนื่องมันอยากลงไปพักไม่ให้มันเข้าไปถ้ามันเข้าไปเมื่อไหร่แสดงว่ามันหยุดทำงานมันแอบไปนอนพักแล้วมันไม่ทำงานไม่ติดต่อทำนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปหยุดเสีย
ไปนอนใช้อยู่งานการก็ไม่เดินหน้าแต่ถ้าใครสามารถให้มันทำงานต่อเนื่องให้มันดูมันอยากพักเอาถ้ามันจะพักต้องให้มันพักอยู่ในขณะทำงานอยู่นั้นไม่ว่ามันรู้รอบอยู่แล้วก็พักอยู่ได้ไม่ใช่พักหลบเข้าไว้นิ่งอยู่เฉยๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในภวังค์อย่างนี้แสดงว่ามันไม่ทำงานก็ต้องให้มันออกมาเอากันใหม่ขึงไว้เลยนี่แหละวนเวียนอยู่ในเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีมันเข้าไปพักก็นึกว่าเออมันทำงานแล้วมันไปพักไม่ใช่มันต้องพักอยู่กับงานให้มันรู้อยู่ถ้ามันรู้อยู่แล้วมันพักทั้งที่มีความรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อันนี้เรียกว่ามันทำงานแล้วมันพักก็จริงแต่มันไม่ใช่ไปหลับมันพักก็มันก็ตรวจสอบดูแลนู่นนี่อยู่นะเตรียมพร้อมอยู่ตลอดหายเหนื่อยพักพอมันหายเหนื่อยพอหายเหนื่อยแล้วลุกขึ้นมาเอามาอีกไม่ใช่ไปพักหลับเป็นชั่วโมงเป็นวันเสียเวลาเหมือนกับมันไปหลบอยู่อันนี้ไม่ให้หลบให้ดูงานไว้พักอยู่รู้ตัวอยู่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมีอันนี้หมายว่าขั้นตอนนี้มันจะต้องมีสติดีแล้วควบคุมจิตอยู่กับตัวเราได้แล้วแล้วก็พัฒนาจนสมาธิมีกำลังเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เอามาดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราทีดูกายอย่างร่างกายเรานั่งอยู่ขณะนี้มันเป็นยังไงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนพระนอนป่วยอยู่นี่ท่านบอกไม่นานหนอกายนี้พระนั้นเอาจิตจ่อเข้าไปทันทีเลยนะเนี่ยคำพูดของพระเจ้าเนี่ยดูก่อนภิกษุไม่นานหนอกายนี้จิตของภิกษุปั๊บเข้าไปดูเลยตามเลยตามเลยเมื่อปราศจากวิญญาณก็แสดงว่าตอนนั้นพระก็เห็นแล้วว่าจิตเนี่ยคือตัววิญญาณตัวดูอยู่เนี่ยคือตัววิญญาณมันไปดูอะไรมันดูร่างกายไม่นานหนอกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณจักนอนทับบนแผ่นดินก็แสดงว่ากายเนี่ยกับจิตแยกจากกันถ้าหากว่าพระนี้ตายเมื่อไหร่นอนป่วยอยู่วิญญาณมันแยกออกมาแล้วถ้ากายนี้ไม่มีวิญญาณก็จักนอนทับบนแผ่นดินไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้ในขณะนั้นจิตของพระนี่ยั่งเข้าไปแล้วนี่แยกกายออกมาจากจิตเห็นกายด้วยเห็นจิตด้วยมีเวทนาชนิดไหนก็เห็นด้วยเนี่ยแล้วก็รู้สึกด้วยว่าไม่ใช่ของเรานี่มันเห็นเวลากำลังสติกำลังมันพอเนี่ยมันเห็นไปพร้อมกันเลยนะสติปัฏฐาน4เนี่ยเห็นกายก็เห็นจิตได้มีไหมว่าอันนี้ท่านปฏิบัติมาสะสมบารมีมาแล้วก็อยู่ในสำนักพระพุทธเจ้านอนป่วยพระพุทธเจ้าก็เมตตามาดูแลแล้วก็สอนกรรมฐานพงก็ย้ำลงไปอีกดูก่อนภิกษุไม่นานหนอกายนี้พระท่านก็ยั่งเข้าไปดูไปพร้อมๆกันเลยเมื่อปราศจากวิญญาณคือไม่มีจิตคนตายแต่จิตมันไปบางคนโอ้ยผมมีใครตายร้องไห้ลำพึงลำพันจะเป็นลำพึงลำพันทำไมกับซากศพนั้นจิตเขาไปเกิดแล้วชาวพุทธเรานี่อย่าไปร้องไห้กับคนตายมันแสดงถึงความโง่จำไว้นะลูกหลานก็ตามพ่อแม่ก็ตามใครตายก็ตามสามีก็ตามมันไม่ได้ตายเขาจะไปเกิดแล้วเขาจะไปเกิดแล้วบอกกับตัวเองสอนกับตัวเองอย่าไปร้องห่มร้องไห้เคยสมัยทำงานอยู่เพื่อนเป็นอาจารย์สอนด้วยกันก็มีแฟนเสร็จแล้วอาจารย์นี้เขาก็ขับรถวันนั้นฝนตกหนักเขาก็จะรีบมาสอนขับรถผ่านทางรถไฟ
ขนานขบวนรถไฟวิ่งมาพอดีเลยนะมันก็มีไอ้ที่กั้นด้วยนะแต่ว่าเขาไม่เห็นเพราะฝนตกหนักพุ่งชนที่กั้นรถไฟไปก็ไปเครื่องก็ไปดับไอ้ตรงที่รางรถไฟพอดีเลยรถไฟวิ่งมาพอดีเลยชนเปรี้ยงเขาให้รถกระเด็นออกไปตายคาที่เขาก็ศพไปไว้วัดข้างที่ทำงานนั่นแหละเสร็จแล้วแฟนของอาจารย์ก็มารดน้ำศพกันก็ยื่นมือออกมารดน้ำไปที่ถึงคิวที่แฟนขึ้นไปรถอ่ะโอ้ยไปกอดศพนะอาจารย์เขาเรียกอาจารย์อาจารย์ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากุ๊กกิ๊กจะอยู่กับใครกุ๊กกิ๊กจะอยู่กับใครโอ้ยน่าสงสารมากเลยนะเราบอกเฮ้ยถ้าลุกขึ้นมาจริงๆนี่วะกูก็ไปก่อนแล้ววะไอ้พวกเราก็ขำกันนะกันยังหนุ่มๆอยู่นะเหมือนยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนิดหน่อยภาวนาเล็กๆน้อยๆยังไม่เคยดูเรื่องแต่พูดกันขำขันไปเลยเฮ้ยถ้าลุกขึ้นมานี่กูไปก่อนแน่มาคิดอยู่เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นร้องไห้กระซากศพมันไม่เข้าท่าจริงๆนะแม่ก็เหมือนกันบางทีแม่ลูกตายโอ้ยไปกอดลูกกอดด้วยจูบด้วยนะจูบซากศพถ้าหากว่าคนนั้นน่ะเขาไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเขาคิดถึงแม่เขามายืนดูอยู่อ่ะเขาตายใหม่ๆเนี่ยความสัญญาเขายังมีนะมาเห็นแม่โอ้ยแม่กูทำไมโง่อย่างนี้นะกูอยู่นี่ข้าพเจ้าอยู่นี่แม่ลูกอยู่นี่แม่ก็ไปกอดซากศพอยู่ทั้งกอดทั้งจูบแล้วมันเข้าท่าหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เข้าท่านะเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องรู้ให้ทั่วถึงว่าร่างกายนี่น่ะเรายืมมาใช้ชั่วคราวเฉยๆแต่ก่อนไม่มีทุกคนที่นั่งอยู่นี่แต่ก่อนไม่มีหรอกชาตินี้ไม่มีที่ไหนอ่ะธาตุพ่อธาตุแม่เชื้อของพ่อกับไข่ของแม่ไปพบกันปั๊บจิตวิญญาณอยู่ไหนไม่รู้ได้จังหวะแล้วจิตวิญญาณดวงนั้นน่ะกรรมพอดีกับการที่ต้องมาเกิดกับแม่คนนี้ด้วยกับพ่อกับแม่คนนี้มีคนนี้เป็นพ่อมีคนนี้เป็นแม่ไปที่อื่นไม่ไปรอจังหวะอย่างเดียวคอยจังหวะพอเชื้อพ่อปั๊บเข้าไปบรรจบกับไข่ปั๊บเนี่ยผสมกันเรียบร้อยจิตวิญญาณปั๊บเข้าไปพร้อมกันทันทีเลยนี่ละการเกิดขึ้นตรงนี้พอทีนี้ก็อาศัยอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปเข้าไปทางสายลกเป็นเลือดเขาไปหล่อเลี้ยงก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาโตขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่าแต่ก่อนยังไม่มีว่างเปล่าเลยแต่ว่าอาศัยธาตุพ่อธาตุแม่เชื้อพ่อไข่ของแม่บรรจบกันจิตวิญญาณได้จังหวะพอดีก็เลยเข้าไปอาศัยอยู่ถ้าธาตุพ่อธาตุแม่พบกันแต่ไม่มีวิญญาณไปอาศัย7วันมันจะฟอเลยนะไข่เนี้ยฟอตกเลือดออกมาเป็นเลือดเสียทิ้งไปอยู่ไม่ได้ต้องมีจิตวิญญาณด้วยอาศัยในจิตวิญญาณนั้นน่ะเคยทำกรรมดีมาเคยกรรมทำกรรมชั่วมาความรู้สึกก็จดจำเอาไว้ว่าทำกรรมดีก็กูทำนี่มีเราแล้วนะมีเราแล้วนะเราทำดีอันนี้เราทำไม่ดีฝังเอาไว้ในจิตสงบก็เราสงบมีฝังเอาไว้ในจิตหมดพอมาเกิดใครเคยฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์มากร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงละที่นี่โรคภัยใครเจ็บก่อมากพิกลพิการเป็นธรรมดาเลยมีหลายกรรมนั่นแหละมันสร้างร่างกายขึ้นมาพวกเรานี่โชคดีนะเนี่ยแสดงว่ากรรมเนี่ยยังดีกรรมดีมากกว่ายังสามารถทำให้ได้ร่างกายที่สมบูรณ์ครบอาการ32ทีนี้ก็มาตรวจสอบว่าเราโรคภัยแค่เจ็บมากหรือน้อยถ้ามันโรคภัยมากก็อ๋อยอมรับความจริงเสียนี่แหละนี่แหละการที่เราเบียดเบียนสัตว์อื่นมากมือเปื้อนเลือด
ชอบถือสาตราเบียดเบียนสัตว์อื่นไร้ความเมตตากรุณาเนี่ยพระเจ้าบอกไว้อย่างนี้นะไปอ่านได้เลยนะเนี่ยประเภทกรรมปานาติบาตมีจิตใจโหดเหี้ยมพระเจ้าบอกมีจิตใจโหดเหี้ยมมีมือเปื้อนโลหิตชอบใช้สาตราฆ่าฟันเบียดเบียนสัตว์อื่นประหัตประหารสัตว์อื่นเมื่อเกิดมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บมากถ้าชอบฆ่าฟันมากๆพวกนี้อายุก็สั้นอายุไม่ยืนนี่แหละอำนาจของกรรมมันครอบคลุมอยู่คุณภาพของจิตก็กรรมนั่นแหละที่ติดมานั่นแหละที่สะสมเอาไว้โอ้ยาวนานมากเลยนะไม่รู้เกียร์สงไขอ่ะมันก็หล่อหลอมเข้ามาอยู่ในจิตของเรานี่แหละเป็นคุณสมบัติคุณภาพจิตของเราการที่เราได้มาฟังธรรมมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นกรรมดีแล้วแล้วก็ต้องมีกรรมดีด้วยจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เรียกว่าเป็นสุคติสุคติภูมิเนี่ยแดนมนุษย์เนี่ยแล้วสิ่งที่มันให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้เขาเรียกเศษกรรมไม่ใช่กรรมจริงๆนะถ้ากรรมจริงๆไม่ใช้กรรมในนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแต่ในแดนมนุษย์นี่เป็นแค่เศษกรรมเนี่ยเศษกรรมเรายังหนักขนาดนี้คิดดูก็แล้วกันเพราะนั้นพุทธเจ้าก็สอนให้จ่อเข้ามาทีนี้เวลาจ่อจากกรรมพุทธเจ้าบอกเลยนะเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยมันจะให้ผลได้6ทาง1ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจถ้าใครระวัง6ทางนี้ได้นะรู้ทันกรรมเลยใช้กรรมได้ทันทีเลยเพราะนั้นคนเกิดมากรรมเก่าสิ่งที่ได้มาเพราะกรรมเก่าคือตัวเรานี่แหละคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อรองรับกรรมนะอำนาจของกรรมผลักดันให้เรามาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยอาหารก่อนได้อำนาจของกรรมคอยสร้างกายสร้างรูปสร้างขันห้าขึ้นมาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณสมบัติพวกนี้ได้มาเพราะอำนาจของกรรมเวลาจะรับกรรมกรรมให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อรองรับกรรมแล้วมันให้ผลเวลาไหนทีนี้เวลาที่มันกระทบอารมณ์เพราะนั้นเวลาไหนที่เรากระทบอารมณ์แล้วรู้สึกแหมไม่ค่อยสบายใจเลยปั๊บขึ้นมาเนี่ยใจเริ่มไม่สบายแล้วนี่คือมีเวทนาพอกระทบอารมณ์ปั๊บเขาเรียกมีผัสสะมีการทำงานของจิตเป็นอย่างนี้นะกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วใจล่ะใจมันนึกอารมณ์ขึ้นมาก่อนเขาเรียกธรรมอารมณ์แล้วไปกระทบใจอีกทีนึงตัวจิตเนี่ยมันนึกอารมณ์ขึ้นมาปั๊บนึกเรื่องขึ้นมาปั๊บแล้วเรื่องนี้ไปกระทบใจอีกทีนึงมันเหมือนกับมีรูปแล้วกระทบใจตัวเห็นเนี่ยคือตัวใจตาเห็นแต่ว่าเวลาจิตเนี่ยมันออกมารับเขาเรียกจักขุวิญญาณน่ะตัววิญญาณตัวจิตน่ะกระทบจิตจิตมันจะออกมารับทันทีเลยหูกระทบเสียงปั๊บตัวจิตไม่รู้อยู่ไหนมันต้องวิ่งไปทันทีเลยแต่ก่อนไม่มีโสตวิญญาณยังไม่เกิดแต่พอกระทบปั๊บมันวิ่งมามันมารับนี่มันมาเกิดเขาจริงถ้าดูจริงดีนี่จะเห็นว่าจิตนี่มันทำงานมันเกิดดับ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 เร็วรวดเร็วจริงๆเลยนะทีนี้คนเราไม่เห็นตรงนี้อ่ะไม่เห็นว่าขันห้านี่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่แหละที่มันหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงพร่ำสอนแล้วอยากให้คนเห็นถ้ามันไม่เห็นเนี่ยฟังยังไงก็ตามมันไม่เข้าไปถึงจิตมันปล่อยวางไม่ได้แต่การที่ฟังแล้วเราเชื่อนี่แหละพอมีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่จึงเรียกว่ามีบุญมีบารมีมากยังไม่เห็นไม่เป็นไรเชื่อไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติเข้าไว้ที่นี่
เล่นปฏิบัติตั้งแต่มีสติรักษาจิตให้เป็นสมาธิให้จิตอยู่กับตัวเราให้มากมากอยู่แล้วก็ให้มันมาดูให้มันพยายามที่ให้มันอยู่ในขันห้าเพื่อให้จิตมีกำลังจนมันมารู้การทำงานของขันห้านี้ปัญจุปาทานขันธาดุขานี่แหละอุปทานในขันทั้งห้านี่คือตัวทุกข์มันมีอุปทานมันมีเรามันก็เลยเวลากระทบอารมณ์มันก็เลยกระทบจิตเราแล้วมันก็เป็นทุกข์เวลากระทบอารมณ์ปั๊บมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับกรรมสบายหรือไม่สบายถ้าทันตอนมันกระทบมันก็เป็นกลางเสียเฉยๆเหมือนไม่มีการกระทบเป็นกลางๆดูเฉยๆรู้อยู่เฉยๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามทางกายบีบคั้นขนาดไหนถ้าสามารถเราบอกกับเราได้ว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นกลางๆอยู่นะมันเฉยๆอยู่นะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะมันจะรุนแรงขนาดไหนก็ตามจะเห็นจิตไม่เห็นจิตก็ตามแต่ว่าเราสามารถบอกได้ว่ามันไม่ได้มีความยินดียินร้ายอะไรจ่อเข้าไปหาจิตแบบนี้มันไม่ยินดียินร้ายกับอะไรไม่มีเหตุผลที่จะไปยินดียินร้ายก็ให้มันดูเฉยๆสิมันเรื่องร่างกายก็เป็นร่างกายไปมันจะบีบคั้นยังไงมันจะบาหนักจะเบามีหรือไม่มีมันหายมีแล้วหายไปก็ช่างหัวมันแต่จิตของเราบอกกับตัวเองได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแน่นอนแค่นี้ก็แสดงว่าเราปราลบจิตได้แล้วเราเห็นอาการของจิตเราแล้วไม่ช้าหรอกอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เราเข้าหาจิตได้จริงๆก็ดับนี่มันแปลกตรงนี้นะเพราะนั้นพระเจ้าจึงสอนหลักการเอาไว้เลยต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายทีนี้เวลามีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเรารู้ไม่ทันทีนี้ตายแล้วมันเสื่อมแล้วเอ๊ะทำไมมันเคยเป็นอย่างนั้นทำไมมันจึงไม่เป็นอีกทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นนี่คืออยากให้เป็นอย่างเดิมมันยึดโดยไม่รู้ตัวนะเนี่ยความรวดเร็วของความอุปาทานเนี่ยเพราะนั้นมันจึงเป็นทุกข์เพราะมีอุปาทานแล้วอุปาทานรวดเร็วเราว่าเราจะไม่มีละโอ้โหแต่จิตนี่มันไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นอุปาทานแล้วก็ต้องฝึกฝนไปจนมันทันวันใดวันหนึ่งมันต้องทันอาการของจิตทั้งหมดนี่แหละก็จะเห็นมันชัดๆแหละว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไปยึดนั่นยึดนี่แล้วเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วนี่แหละสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยนี้คือสมุทัยให้ละนี่รีบละรีบตัดบั่นทอนมันเพราะนั้นเมื่อกระทบอารมณ์ถ้าทันตอนแรกปั๊บจิตเราเป็นกลางอยู่มันก็ผ่านไปเฉยๆยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าว่าไม่ทันตอนกระทบเอามีเวทนาขึ้นแล้วทันอีกสบายไม่สบายก็รู้ทันปรุงแต่งต่อไม่ได้พอรู้ทันแล้วจิตก็เป็นกลางต่อไปนี่คือใช้กรรมไปเปาะหนึ่งแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากเอาอยากได้อยากมีอยากเป็นวุ่นวายอยู่กับมันแต่ทันมันปั๊บปั๊บปั๊บดับไปดับไปไม่มีปัญหาอะไรนี่เรียกว่าอยู่ในขั้นตัณหาไอ้ความอยากได้นู่นได้นี่ไม่เสียหายอะไรถ้าเรารู้ทันมันเราไม่ได้ไปทำตามมันเท้ามันไม่สบายขึ้นมามันก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากเห็นอยากให้มันถูกทำลายไปอยากมันฉิบหายลายปวงแต่ทันมันไม่ให้มันปรุงบ่อยไม่ให้มันปรุงมากรู้ทันและดับไปนี่กรรมเก่าเหมือนกันมีอยู่ในขั้นกรรมเก่าอยู่นะพวกนี้เพราะอาการของจิตเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าเราแค่ดูเฉยๆมันจึงบอกว่าแค่อาการของจิตแค่กรรมเก่าแค่ความรู้สึกภายในจิตความเคยชินภายในจิตมันเคยสั่งสมอารมณ์แบบไหนไว้มันก็ชอบปรุงชอบแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทันกันบางทีถ้านั่งสมาธิอยู่มันไม่ได้เห็นละตาก็ไม่ได้เห็นหูได้ยินบางทีไม่สนใจข้างนอกแต่ที่ตัวจิตมันนึกขึ้นมานี่ธรรมอารมณ์ปั๊บมาแล้วนึกเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตบ้าขึ้นมาเคยโดนสามีเตะสีข้างเดาะเข้าโรงพยาบาลโอ้โหเจ็บใจนั่งภาวนาไปนึกถึงตอนที่สามีเตะสี่โครงเดาะแม่เจ็บใจปั๊บนี่คือมันนึกขึ้นมาอารมณ์ที่นึกนั่นน่ะมากระทบใจกระทบใจแล้วเกิดความโมโหแล้วที่นี่ไม่สบายขึ้นมาแล้วถ้ารู้ทันก็ดับมันผ่านไปแล้วจบไม่เป็นไรใช้กรรมเราเคยเตะเข้ามาแต่ก่อนเราอาจจะเป็นสามีเขาเตะเขาก็ซี่โครงอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้ตอนนี้ถูกเตะไม่เป็นไรใช้กรรม
ไม่ปรุงต่อแล้วพอแต่ทีนี้มันเอาไม่อยู่ดิแม้ไอเวเนยนึกไปเหมือนเรื่องก็ไม่เท่าไหร่เลยก็แค่มันไปเที่ยวดึกมันกลับมาช้าเราก็สงสัยว่ามันไปมีกิ๊กอ่ะแค่ถามนิดเดียวอ่ะเมื่อมันเตะเราเนี่ยแสดงว่ามันต้องไปแน่ๆเลยอ่ะไม่งั้นมันจะลงไม้ลงมือขนาดนี้เหรอทำไมมันต้องโมโหมากขนาดนี้เจ็บใจขึ้นมาหนักกว่าเก่าอีกมึงต้องหาทางจับให้ได้ไล่ให้ทันเอาแล้วเรื่องราวก็ใหญ่โตขึ้นมาแล้วที่นี่ลืมนึกไปว่าแค่ความคิดแล้วก็เรื่องเก่าๆด้วยเป็นอดีตไปหมดแล้วลืมไปหมดเลยกลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วที่นี่นี่กรรมใหม่เกิดขึ้นแล้วมีอุปทานคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆเอาเข้ามาปรุงแต่งบ่อยๆเนี่ยเป็นอุปทานแล้วมันก็มาอยู่ในจิตนี่แหละเป็นภพแล้วก็ปรุงแต่งวนเวียนอย่างนี้เป็นชาติเมื่อมีชาติชาติปีทุกข้าแล้วชาติชรามรณะถ้าร่างกายก็ชราเห็นชัดเจนมรณะคนจะตายก็เจ็บปวดทุกทรมานหรือถ้ามันยังไม่ตายก็โศกะมีความเศร้าโศกปริเทวะร้องไห้ลำพึงลำพันทุกขะโทมนัสสะทุกกายบีบคั้นกายด้วยบีบคั้นใจทุกใจอุปยาสะเหงื่อแห้งใจความทุกข์ตามมาทันทีเลยตั้งแต่อุปทานมาเป็นกรรมใหม่หมดเลยเริ่มสร้างกรรมใหม่แล้วปรุงแต่งวนเวียนอยู่ในจิตถ้าตายในขณะนั้นไปเกิดทันทีเลยปรุงแต่งเกี่ยวกับอะไรก็ไปเกิดเป็นนั่นแหละไปตามอำนาจของกรรมกรรมก็คือว่านี่แหละกรรมในอดีตให้ผลแล้วเราควบคุมไม่ทันมันก็มาปรุงสร้างกรรมใหม่วนเกิดวนเวียนอยู่ในจิตเรื่องราวก็เลยเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีนี้เอามาปฏิบัติธรรมที่นี่อะไรชัดดูก่อนร่างกายอยู่ยังไงรู้มีลมไหมอะไรชัดเจนดูเวทนามีไหมดูนี่คือให้จิตเนี่ยมันอยู่กับตัวเราแล้วให้มันเห็นว่าไม่ว่ารูปขันธ์ก็ตามมันอยู่ของมันไม่ใช่ของเราเวทนาขันธ์โผล่มาเอาเพิ่งมันเพิ่งเกิดนั่งนานก็ธรรมดามันต้องเกิดที่เจ็บปวดขึ้นมามึนชาขึ้นมาอ้าวเป็นเวทนาขันธ์กองแห่งเวทนาหรือเป็นเวทนารูปัสสนาสติฐานมีสติตามดูมันอ้าวทำง่ายๆเลยตามดูกายตามดูเวทนาจิตมันนึกคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอ้าวตามดูมันให้ทันทันแล้วมันจะดับไปเห็นความเกิดดับก็มาดูธรรมคือดูความเกิดดับดูความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูว่ามันอยู่ของมันมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอันนี้ตรงหลักธรรมของพระเจ้าหมดเลยมันก็เป็นเรื่องผัสสะทั้งนั้นแหละจะเกี่ยวกับใจกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมกายถ้ามองในรูปของขันธ์ 5รูปหลายๆรูปรวมกันเป็นร่างกายเรียกว่ารูปขันธ์กองแห่งรูปรวมเข้ามาเป็นร่างกายรูปใหญ่ๆก็คือมหาภูตรูปทั้ง4ดินน้ำลมไฟธาตุดินก็คือส่วนที่มันแข็งแข็งเป็นกลุ่มก้อนแทนที่ในอากาศได้ธาตุน้ำมันเอิบอาบเป็นของเหลวส่วนใหญ่แล้วมันทำให้เกิดการเกาะกลุ่มธาตุลมมันเคลื่อนไหวพัดไปพัดมาธาตุไฟเย็นร้อนตัวปูนช่วยย่อยอาหารเผาผลาญให้ร่างกายชราภาพรูปย่อยๆเช่นพวกหูตาจมูกหรือว่าส่วนเล็กๆของร่างกายเล็กลงไปเล็กลงไปเป็นอนูเป็นปรมาณูมีรูปย่อยๆมีรูปใหญ่ๆมหาภูตรูปธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็รูปย่อยๆประกอบกันขึ้นมาเรียกว่ารูปขันธ์รูปคือธรรมชาติที่ต้องแตกดับแล้วก็เสื่อมสิ้นสลายไปเป็นธรรมชาติเฉยๆนะรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาดูก็คือดูให้รู้ว่าเป็นธรรมชาติมันอยู่ของมันไม่ใช่ของเราถ้าใครสามารถดูได้ก็แสดงว่า
เริ่มมีสติสัมปชัญญะแล้วเริ่มเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นสติปัฏฐาน4แล้วเริ่มที่จะก้าวขึ้นไปสู่วิปัสสนาแล้วเอ๊ะดูไปเฮ้ยไม่ใช่ของเราเห็นแวบขึ้นมาในจิตรู้สึกขึ้นมาได้เหมือนกับว่าตัวดูเป็นอันหนึ่งสิ่งถูกดูเป็นอันหนึ่งนี่เริ่มแยกเริ่มเห็นพระไตรลักษณ์แล้วเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วหรือว่ามันกำลังดูอยู่แป๊บมันดับปั๊บไปนี่เห็นความเกิดดับแล้วหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปทางโน้นทางนี้นี่คือเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันมันก็เห็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงทุกขังมันทนอยู่ได้ยากมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเสื่อมสิ้นสลายไปเหมือนกันขึ้นอยู่ว่ามันชัดอะไรมันชัดแบบทุกแบบบีบคั้นก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นทุกทนอยู่ได้ยากก็คือทุกเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันเกิดดับก็เห็นอนิจจังเห็นว่าไม่ใช่ของเรามันอยู่ของมันชัดเจนแบบนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาแรกๆมันก็บางทีมันยังไม่เป็นอันเดียวกันยังไม่พร้อมกันบางทีก็อนิจจังชัดบางทีทุกขังชัดอนัตตาชัดแต่พอมรรคมันรวมตัวเมื่อไหร่อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอันเดียวกันทันทีเลยปั๊บเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังเห็นอนัตตาพร้อมกันเห็นอนัตตาก็เห็นอนิจจังทุกขังเป็นอันเดียวกันหมดเลยมีอันนี้เวลามันแก่กล้าขึ้นมามันจะชัดแจ้งชัดเจนเพราะนั้นถ้าจิตมีกำลังเนี่ยมันจะมาดูขันห้าได้ดูยิ่งดูจิตยิ่งมีกำลังสติก็มีกำลังเพิ่มสมาธิมีกำลังเพิ่มตาใจเหมือนกับถูกเปิดออกมามองดูการทำงานของขันห้ายิ่งตลอดสายเท่าไหร่จิตก็ยิ่งมีพลังเมื่อแปลกนะความง่วงความซึมหายหมดล่ะกำลังนี่เหมือนกับมันถอยกลับเข้ามาหาตัวเองพลังจิตก็จะมีขึ้นพลังกายมีขึ้นแต่คอยระวังนะข้าศึกศัตรูนี่มันเก่งเหมือนกันอ่ะพอเริ่มปั๊บใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มสร้างเวทนายุบยิบขึ้นในร่างกายทันทีเลยนะมันจัดระบบของมันได้นะระบบประสาทของเรานี่มันมีมันกดตรงนั้นกดตรงแย่นั่นแย่นี่จิตของเราก็วิ่งไปปั๊บมันกระซิบอะไรนิดเดียวเท่านั้นแหละดึงจิตปั๊บไปหายวาบไปเลยหลับเลยโอ้แก้ยากเหมือนกันนะพวกเนี้ยโอ้ต้องได้เรียนรู้ได้ศึกษาต้องแหมจิตใจนี่ต้องเข้มแข็งต้องมุ่งมั่นบากบั่นจริงๆนะต้องหาทางสู้มันจนได้ล่ะเพราะคนปฏิบัตินี่ในเมื่อมีฝ่ายธรรมะก็ต้องมีฝ่ายอาธรรมฝ่ายมารฝ่ายธรรมกับฝ่ายมารมันจะมีฝ่ายมารก็คือฝ่ายที่มันไม่อยากให้คนอื่นน่ะเจริญก้าวหน้าในธรรมะถ้ามีคนอื่นเขาจิตสูงกว่าแม้มันเจ็บปวดนะพวกเนี้ยทนไม่ไหวเขาจึงเรียกว่ามารบางทีก็เรียกเจ้ากรรมนายเวรก็ได้เพราะว่าเราก็เคยเป็นมารเคยไปรบกวนเขาเคยไปบั่นทอนเขาถึงเวลาที่นี่เขาก็เอาคืนบ้างน่ะเราก็เคยเป็นมารมาดูกายดูเวทนามาโอ้เวทนายิ่งชัดเจนถ้าใครสู้ได้เพราะว่ามันมีความเจ็บปวดมันบีบคั้นแต่ถ้าเราดูให้ดีถ้าจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายแสดงว่าจิตของเราเป็นปกติความเจ็บความปวดความไม่สบายอันนั้นเป็นเรื่องของเวทนาทางกายเห็นหน้าตาเวทนาชัดเจนโอ้เวทนาเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นทุกขเวทนาทุกนี้คือทุกเริ่มเข้าไปดูอริยสัจ4แล้วนี้คือทุกข์ให้กำหนดรู้นี่เราก็ต้องไปรู้สิทีนี้นี้คือทุกข์เขาเรียกสัจญาณสัจญาณนี่หมายว่าเห็นความจริงของมันนี้คือทุกข์เห็นตัวทุกข์เห็นหน้าตาของความทุกข์มันบีบมันคั้นมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเรามันว่างเปล่ามันไร้สาระพวกนี้เป็นสภาวะทุกข์หมดเพราะฉะนั้นทุกข์นี่มันจึงมองได้หลายแง่ถ้าทุกข์ที่เราพูดกันส่วนใหญ่ก็คือว่ามันบีบคั้น
บีบคั้นกายบีบคั้นใจทำให้เกิดความทรมานทางจิตใจแล้วทุกข์ทางกายอ่ะกายก็มีทุกข์เหมือนกันบางทีเราดูอยู่เฉยไม่บีบคั้นใจแต่มันทุกข์อยู่ในกายบีบคั้นกายนี่ก็เป็นสภาวะทุกข์อันหนึ่งว่ามันบีบคั้นกายหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงของมันหรือว่ามันไม่ใช่ของเรามันอยู่ของมันบางทีไม่ได้บีบคั้นอะไรมันอยู่เฉยๆมันอยู่ของมันจิตเราก็เป็นปกติอยู่ดูอยู่ไม่ได้ยินดียินร้ายกับมันนั่นคือสภาวะทุกข์ไม่มีตัวตนจริงเกิดชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวก็ผ่านไปนี่เราก็ดูเฉยๆดูเฉยๆนี่เห็นชัดเจนจิตเราก็มีกำลังเพิ่มขึ้นรู้เปรียบเทียบกับธรรมะของเจ้าก็ตรงด้วยนี่คือทุกข์จิตที่ควรทำกับมันให้กำหนดรู้เพราะนั้นหน้าที่ของเราดูรู้รักษาจิตไว้ให้เป็นกลางเข้าไปดูเลยถ้ามันวางได้รู้แล้วนี่คือกตายานทำงานเสร็จแล้วดูเห็นแล้วจิตรู้แล้วว่าทุกอันนี้ทุกขเวทนานี้ไม่ใช่ของเรามันเลยวางเฉยพอวางเฉยจิตก็เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายทีนี้ถ้าเราเข้าใจแบบนี้ไม่ว่าทุกอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายที่นี่แบบเดียวกันหมดนี่คือทุกข์ให้กำหนดรู้รู้เฉยๆเลยรู้แบบไม่ยินดีไม่ร้ายรู้โดยจิตที่เป็นกลางรู้แล้วคือมันวางแล้วถ้ามันวางแล้วเหตุแห่งทุกข์เกิดไม่ได้นี่สำคัญตรงนี้เลยตรงทุกข์เลยเพราะในเวลาพระเจ้าสอนอริยสัจ4จึงต้องพูดทุกข์ก่อนเลยต้องรู้ในทุกข์เนี่ยปัญญาที่แท้จริงรู้ในทุกข์รู้ในขันธ์5ก็รู้ว่าขันธ์5นี้เป็นทุกข์รู้ไม่ใช่ของเรารู้ไร้สาระไม่มีแก่นสารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าไปเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงก็นี่คือสภาวะทุกข์อันหนึ่งเห็นว่ามันเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยของมันเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติพวกนี้ก็เห็นความสภาวะทุกข์เหมือนกันเพราะมันว่างเปล่าจากตัวตนเพราะนั้นทุกข์มันจึงมีความหมายว่าว่างเปล่าก็ได้ไร้สาระก็ได้บีบคั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้บางทีมันทุกข์ใจก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นบางทีเราอยากให้เป็นอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็กำหนดรู้เหมือนกันให้กำหนดรู้รู้ตรงสภาวะทุกข์นั่นแหละเพราะนั้นทุกข์แบบบีบคั้นก็มีบีบคั้นเจ็บปวดทุกข์ทรมานนี่ก็ทุกข์อันหนึ่งนี่คือทุกข์ก็ได้นี่คือเหตุแห่งทุกข์ถ้าจะเห็นตัวตัณหาตัวที่มันดิ้นรนอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการก็จะได้ไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์ดูอีกเหตุแห่งทุกข์ให้ละถ้าดูลงไปเดี๋ยวมันละของมันเองเพราะเราเหมือนเราเป็นผู้ดูแล้วมันก็ดับของมันไปละแล้วนี่ละแล้วจิตที่ควรทำสัจจญาณเกี่ยวกับสมุทัยก็คือนี้คือสมุทัยนี้คือเหตุแห่งทุกข์หน้าที่ที่ควรทำกิจญาณก็คือละเสียกตายานได้ละแล้ววางแล้วทุกข์ไม่มีที่นี่อยู่เฉยๆแล้วจิตเราเป็นกลางแล้วจิตอะไรก็อยู่ตามธรรมชาติของมันทุกข์ดับไปแล้วเขาเรียกว่านิโรธทุกขานิโรธะทุกข์ดับไม่มีทุกข์แล้วทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ทุกขานิโรธสัตว์การที่เราพยายามดูพยายามเห็นมันอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันพวกนี้ก็เป็นมรรคอริยมรรคมีองค์แปดมรรคทั้ง8รวมเป็น1แต่ก่อนโอ้ยสติกว่าจะมีขึ้นมากว่าจะคุมจิตให้อยู่ได้สมาธิความเพียรก็กว่าจะมีกำลังกว่าจะเห็นว่าไม่ใช่ของเราได้แต่คราวนี้ปุ๊บไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเร็วมากสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรก็อยู่ด้วยกันหมดเลยสัมมาทิฏฐิเห็นว่าไม่ใช่ของเราสัมมาสังกัปปะ
อยากให้จิตเป็นอิสระอยู่ด้วยกันไปหมดเลยรวมตัวกันนี่แหละกำลังปฏิบัติอยู่นี่แหละนี่คือมรรคนี่ที่ปฏิบัติอยู่นี่นี่คือมรรคหน้าที่ก็คือว่าเจริญให้มากปฏิบัติให้มากเพราะนั้นไม่ต้องอยากปฏิบัติให้มากๆปฏิบัติแล้วถ้าความดับทุกข์ทุกข์มันดับไปก็ต้องรู้ว่านี่คือความดับทุกข์มันไม่มีทุกข์แล้วนี่มันดับไปแล้วนี่นี่คือความดับทุกข์ดับจากจิตเราแล้วไม่มีทุกข์เกิดขึ้นในจิตแล้วนี่คือความดับทุกข์ทำให้แจ้งดูมันเลยมันไม่มีทุกข์นี่มันสบายยังไงอ่ะโอ้โหถ้าหากว่าเราไม่มีทุกข์เข้ามากั้มกายจิตเราได้โอ้โหแค่ได้ขนาดนี้เรายังสบายขนาดนี้แล้วทุกข์ไม่เกิดอีกเลยมันจะเป็นยังไงโอ้โหมันเหนียวพระนิพพานเลยนะนี่มันก็อยากจะพ้นไปสิที่นี่ไม่อยากให้อะไรมันบีบคั้นให้เป็นทุกข์ได้อีกต่อไปแล้วนี่คือนิโรธนี่คือความดับทุกข์นี่คือทุกข์ที่ดับไม่มีทุกข์ในจิตทำให้แจ้งดูให้ชัดเลยแจ้งแล้วก็วางเฉยที่นี่มรรคก็เจริญให้ยิ่งทำปฏิบัติแล้วเบื้องต้นนี่ล่ะเอาสมมติว่าเรากำลังบริกรรมอยู่นี่พุทโธพุทโธเป็นมรรคได้ไหมเป็นมรรคเบื้องต้นได้อยู่ก็ขั้นต้นไงขั้นต้นก็อย่าพึ่งไปโอ้ยทำไมเราจึงไม่เห็นนะไม่รู้อ่ะท่านพูดอะไรเราไม่รู้ก็ไม่รู้สิเพราะว่าจิตของเรามันอยู่ขั้นต้นอยู่อ่ะเราก็ทำขั้นต้นก่อนถ้าหาว่ามันทำยังไงมันถึงจะอยู่ก็ถ้ามันห่างๆพุทโธช้าๆมันโดดออกไปเร็วก็ต้องพุทโธเร็วหน่อยพุทโธ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 เร็วๆหน่อยเพราะว่าเหมือนเสือเรากงเราห่างๆมาจับเสือไว้ได้แต่ที่ทำกงทำรั้วแต่รั้วห่างที่นี่ไอเสือก็เล็ดลอดออกไปอ่ะเที่ยวไปหากินเหยื่ออีกแล้วจับมาใหม่จับมาใหม่คราวนี้ทำกรงให้ถี่ขึ้นมันออกไม่ได้ไม่ออกไม่ได้ก็คือพุทโธมันถี่ขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นเอาให้อยู่ให้ได้เสือก็ออกไปไหนไม่ได้เสือออกไปไม่ได้มันไม่ได้กินเหยื่อมันก็ผอมลงผอมลงมันหมดแรงเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ไปไหนไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรเพราะเราอยู่ในขั้นนี้ก็เอาขั้นนี้ก่อนมันก็ปฏิบัติง่ายเดี๋ยวเราจะหยุดละตั้งใจนะดูสุดท้ายละเหมือนกับว่าบูชาพระพุทธเจ้านี่ละทำหน้าที่ของสาวกของพระพุทธเจ้าทำตามที่พระเจ้าสอนเอาเตรียมสอนตัวเองนะสอนตัวเองตั้งใจข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารด้วยเถิดแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญนะให้อุทิศบุญเองเลยนะวันนี้พอแค่นี้นะ